สวัสดีแันบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสร แมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาพูดคุยมาสรุปประเด็นเรื่องของมุมมองทางนักฟุตบอลของสโมอสรอนแมนอยู่ด้วยนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรื่องแรกครับก็โยงมาที่ในส่วนของก่อนเกมนะครับเป็นสเปนต,ตัวจริงคาดการณ์นะครับในเกมคําคืนนี้ที่เราต้องพบกับเอเวอเรตันะครับสำหรับแผนนแรกครับ ที่มีการจัดกันออกมาเนี่ยก็ในระบบแบบเดิมนะครับมีโอนาน,น่า แม็กวาวารานลูกชอดัลโล่นะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มคอปี้เมนูเข้ามานะครับมีแม็กธูเมนีมีบรูโน erm ่ Bruno, แนวลุกมีแรดฟอร์ดฮอยลุนคณาโชกนะครับซึ่งจะได้เห็นว่าตำแหน่งแนวรับเนี่ยจะใส่บารานเข้ามาเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับในจุดๆเนี้ยส่วนตรงผมนะผมมองว่าทีนทักย้ำม,มาหลายรอบนะว่าจะไม่ใช้วารานหรือว่าแม็กวเนี่ย เป็นกองหลังทางฝั่งซ้ายเพราะว่ามันอาจจะทําให้องศาการออกบอลอะไรต่างๆหรือว่าวิธีการเล่น,นต่างเนี่ยมันผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคนคู่กับแม็กวายเนี่ยน่าจะไม่ใช่วาระนะครับส่วนไมนูเนี่ยผมก็อยากให้ลงนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะเอาตัวหลักตัวอื่นลงหรือเปล่าพวกแบบซีเนี่ย รานอื่นลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มองแตกต่างกันออกไปแต่ว่าตำแหน่งอื่นก็ตามนั้นนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะฮะแผนที่2ครับก็ตามนี้ครับวันวิซาก้าแม็กวานเรียนเลิฟ เดกิวรอดนะครับอัมประบัตแม็โทเบเน่บรูโน่นะครับแนวรุกเนี่ยก็เป็นกานาโช่มักซียาวแรดฟอร์ดนะครับถ้าเกิดฮอยรุนเนี่ยไม่พร้อมเนาะแล้วก็แผนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีตามนี้ครับลุกชอตัวจริงไปเลยนะครับเนลเลอร์แม็กไวน์วันบิดนะครับแม็โทเบเน่เมสันเมาส์บรูโน่นะครับกาโชฮอยรุ ane, outh, Bruno, นร ho, un, แล้วก็แรดฟอร์ดนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับแบรนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนมุมมองของเอดดีโคนะครับตำนาน แนวรุกหรือว่าสุรหน้าของแมนยูเราเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์ถึงแอนโทนี่ได้แบบน่าสนใจมากนะครับแอดิโคเนี่ยบอกว่าบางครั้งผมก็ต้องถามนะต้องถามตัวผมเองนี่แหละว่าจุดใดคือจุดแข็งของแอนโทนี่นะครับแอนโทนี่เล่นไม่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมเลยไม่เคยมีการสร้างสารรค์โอกาสแล้วก็ยิงประตูได้อะไรคือจุดแข็งของแอนโทนี่กันเราเนี่ยมีการจ่ายเงินก้อนโตเพื่อขอซื้อแอนโทนี่มาร่วมทีมและเมื่อคุณเนี่ย ดูสมโมสรอ,อย่างบรายตันซึ่งเซ็นมิโตมะในราคาเพียงแค่2.7ล้านปอนด์เท่านั้นมันก็เลยเกิดคำถามครับว่าแมนยูเนี่ยไปซื้อนักเตะแบบนี้มาจากตลาดแบบเดียวกันกันกบทีมอื่นหรือเปล่านะครับบรายตันจ่ายเงินแค่นั้นเพื่อซื้อมิโตมะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจ่ายเงินในระดับ86ล้านปอนด์เพื่อซื้อแอนโทนีมันก็เลยเกิดคาถามครับเราซื้อนักเตะในตลาดเดียวกันหรือเปล่าแอดดโคกล่าวต่อนะครับว่าตอนนี้นะครับเราเนี่ย คาดหวังว่าจะจ่ายเงินแพงๆเพื่อได้ของคุณภาพที่ดีขึ้นแต่กลับเป็นว่าอีกทีมหนึ่งไม่ได้แบบมีการจ่ายเงินแพงๆจ่ายเงินแบบน้อยมากๆแต่ได้นักเตะท,ที่คุณภาพใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เราได้นะฮะหรืออาจจะดีกว่าด้วยสมระในตอนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เอเดีโคเขาพยายามอธิบายนะมันเป็นความบิดบี้ในการซื้อตัวของแมนยูนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองดูตลาดซื้อขายนักเตะ ของแมนยูในการลงทุนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูใช้เงินมหา,าศาลในการซื้อนักเตะนะครับซึ่งสโมสส์อื่นเนี่ยจ่ายเงินน้อยกว่าแมนยูข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูไม่ควรทําแบบนี้อีกต่อไปนะครับอ่าก็นี่ครับคือคอมเมนต์สื่อถึงการทํางาน ทีมงานคัสสันแมวมองเรงต่างๆผู้จัดก,การทีมในการซื้อนักเตะเข้ามาการทํำดิวในแต่ละดิวที่มีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับซื้อเห็นหมดเลยรวมไปถึงแอนโทนี่ด้วยที่ซื้อมาผลงานก็ยังไม่ดียังไม่คุ้มกับค่าตัวที่จ่ายไปนะครับิานพิเห็นยายงไรก็ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนในรายขององตัวกิสมันนะครับซึ่งทานาเตเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยเป้าหมายของผมก็คือการกลายเป็นตำนานของทีมนี้นะครับแล้วก็ความฝันของผมในปีหน้าก็คือทำให้แฟนๆเนี่ยกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งด้วยการนำถ้วยรางวัลเอามาฝากแฟนๆนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่กิสมันยืนยันเรื่องของอนาคตนะครับว่าการย้ายไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่า กิสมันเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงเตรียมที่จะย้ายมาแมนยูก็ตาม ในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับโอเคเคลียร์นะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับชองแคตติโบแล้วก็แคฟเฟนตูรามนะครับสองกองกลางจากนีสนะครับซึ่งตามรายง,งานจากเดลี่เพรสเนี่ยก็มีการเล่นข่าวออกมาว่าถ้าเกิดเซอร์จิมซื้อหุ้นสำเร็จเนี่ยนะครับนักเตะสองรายของนีสอย่างตูรามแล้วก็ตดิโบเนี่ยมีโอกาสย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดนสสูงมากๆในตำแหน่งกองกลางตัวกลางนะครับแล้วก็กองหลังตัวกลาง นั่นเองนะครับในรายของตัวดีโบเนี่ยเรา น่าจะมีการรับทราบข้อมูลไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับผมก็สดุกให้รับฟังค่อนข้างเยอะส่วนคลิปนี้ผมจะเน้นไปในเรื่องของแคปเทนตูรามแล้วกันนะครับตูรามเนี่ยก็ผลงานดีตั้งแต่ช่วงซีซันก่อนนะครับซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวกับหลายทีมในยุโรปนะครับรวมไปถึงในอังกฤษนี่แหละที่มีทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อีกประมาณ2-3ทีมนะครับที่มีข่าวให้ความสนใจฤดูกาลนี้เจ้าตัวอาจจะแอซซิตแล้วก็ธรรมะตูยังแบบไม่ต่อเนื่องหรือยังไม่ได้เนี่ยในทุกรายการ แต่ว่าก็ยังถือว่ามีส่วนช่วยทีมในทางท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ลงเป็นตัวหลักแบบสม่ำเสมอนะครับซึ่งสถิติในช่วงฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวเนี่ยก็คือจะเด่นในเรื่องของการสกัดบอลตัดบอลเคลียร์บอลน,นะครับมีโอกาสการยิงไหมมีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นกอบเป็นกับนะฮะแล้วก็มีการคีย์พาสการเลี้ยงบอลน,นะครับเนี่ยจุดเด่นของเจ้าตัวเนี่ย จะมีในเรื่องแบบนี้มากกว่านะครับมีอัตราการส่งบอลสำเร็จอะไรต่างๆนะครับที่เยอะมากๆสถิติจากอูสก่อนะครับยิงไม่ได้อาซิไม่ได้แต่มีส่วนร่วมทางด้านอื่น อย่างเช่นเกมรับเนี่ยโดดเด่นเหมือนกันนะครับซึ่งเสีองเรียนเนี่ยเขาก็โยงมานะครับว่าแคเป็นตัวรามเนี่ยถือว่าเหมาะสมสาหรับสมงสอนแมนยูนะนี่คือนังเตะที่แมนยูเนี่ยก็กําลังมองหาอยู่นะฮะเนื่องจากเท่าที่มีเนี่ยก็อายุเริ่มมากนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับบางรายก็ใช้งานไม่ได้นะฮะพูดแบบตามตรงตามนี้นะครับตัรามเนี่ยมีทักษะหลากหลาย ในพื้นที่แดนกลางนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นกองกลางที่สกัดบอลได้แบบยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ความสามารถในการแย่งบอลกลับคืนมาสู่ทีมได้นะครับรวมไปถึงเขามีเทคนิคการยิงที่ดีนะครับทักษะการเลี้ยงบอล การมองหาเพื่อร่วมทีมในการแบบวางบอลการจ่ายบอลเนี่ยนะฮะถือว่าสายตาเฉียบแหลมมากนะครับในการมองเพื่อนนะฮะแล้วก็การสร้างสรรค์โอกาสนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมในพื้นที่เกมรุกนะครับเขาสามารถเล่นเป็นกองกลางบล็อกทูบล็อกได้นะครับ ในลำดับเดียวกันก็ปรับตัวมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับได้นะครับหรือตัวเรมเส้นถ้าเกิดจําเป็นได้อีกด้วยนะครับนี่คือกองกลางที่มีความหลากหลายนะฮะเรื่องของคุณภาพแล้วก็ตําแหน่งนะครับก็เลยเป็นกองกลางที่น่าสนใจอายุก็ยังไม่เยอะอีกด้วยนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับที่มีข้อมูลเล่นข่าวออกเรามาจากเซอร์อังกฤษนะว่ามันมีโอกาสเป็ไปได้ที่ทั้งคู่จะย้ายมา,าร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดในช่วงตลาดปี2024นี้นะครับถ้าเกิดเซอร์จิมซื้อคุ้นสำเร็จนั่นเองนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยง่ายขึ้นส่วนในเรื่องของ b บาเยนกับทางราฟเฟลวารานนะครับแล้วก็มียูเวนตุสด้วยนะที่อาจจะเข้ามาร่วมแจกนะครับมากันที่บาเยนก่อนนะครับก็มีข้อมูลกันออกมาว่าเหตุผลที่ v บร์นเนี่ยสนใจวาราเนี่ยเนื่องจากว่าไบาเดนต้องการกองหลังมากประสบการณ์นะครับที่มีประสบการณ์ระดับสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอามาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองหลังให้มันมี ความนิ่งให้มันมีกองหลังที่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมาเสริมความแข็งแกร่งด้วยจุดหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่บาเยอร์เนี่ยเตรียมใช้ประโยชน์จากวารานเพราะว่าวารานเนี่ยเข้าไปสามสิบสามแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมายในเวทีระดับสูงทั้งทีมชาติแล้วก็ในระดับสโมสรอ,อีกหนึ่งเหตุผลก็คือเขามองว่าวารานเนี่ยสามารถเล่นร่วมกันกันกบไดโยอุปาเมกาโนได้เนื่องจากเป็นคนสัญชาติเดียวกันแล้วก็รู้จักกันมาเป็นอย่างดีนะครับและทบัตทุนเคลินเนี่ย ชื่นชอบแนวรับร้านนี้นะครับแต่นี้นะครับมันมีเรื่องชอบอยู่แล้วมันก็ต้องมีเรื่องที่กังวลอยู่นะครับเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยดูเหมือนว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาเนาะยี่สล้านยูโรเนี่ยยิร์นน่าจะมีเรื่องของเม็ดเงินจ่ายาวอยู่และนะครับแต่อุปสรรคก็นั่นคือเรื่องของค่าจ้างที่มันสูงเกินไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ยิร์นเนี่ย กำลังคิดหนักอยู่สนใจจริงแต่ว่าค้าเหนือยระดับนี้อายุก็ขนาดนี้แล้วมันก็คิดหนักนะครับอีกส่วนหนึ่งข้อที่สองเนี่ยสำคัญเลยนะครับก็คือไบเอรนเขาคิดว่าที่ผ่านมาวารานเนี่ยมีสถิติอาการบาดเจ็บเนี่ยที่ย่ําแย่เกินไป พลาดการลงสนามเยอะจนเกินไปนะครับนั่นก็คืออีกข้อหนึ่งที่บาเยนคิดหนักเหมือนกันคือถ้าเกิดคุณอายุมากแต่ว่าคุณมีความฟิตไม่ค่อยเจ็บเนี่ยอย่างนี้มันมันก็พอที่จะจ่ายหรือพยายามที่จะคว้าตัวสู้แบบถึงที่สุดในการดึงนักเตะรายนี้ให้ได้แต่มันมีจุดนี้เข้ามาครับก็คือประวัติอาการบาดเจ็บมันก็จริงๆอะ่ะประวัติอาการบาดเจ็บของวารานเนี่ยไปย้อนดูกันได้นะครับก็คือบาดเจ็บบ่อยมากก็เลยเป็นกังวลกันไปสําหรับฝั่งไบรเยนนะครับแต่ว่าไบรเยนชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะฮะก็ต้องรอติดตามกดูร ทางฝั่งของอิตาล,ลีนะครับเบนเจอรอบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจากฝั่งของลีกซาอุด,ด้วยนะครับแต่ว่าลีกซาอุทีมที่สนใจวาราเนี่ยนะฮะ ต่างๆอาณาเนี่ยก็ต้องมีการเคลียร์สลอ็อตเคลียร์พื้นที่ว่างภายในทีมก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อจํากัดแล้วก็ทีมเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะตัดทีมจากเลีกซาอุไปก่อนนะครับในการเดินเข้ามาซื้อตัววารันเข้าไปร่วมทีมในช่วงตลาดปี2024นะครับสโสรอ,อนอย่างไบรเย่นก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ในมุมมองของทางเบนเจอร์คอปนะว่าไบรเย่นมีโอกาสที่จะคว้าตัวกองหลังรายนี้นะครับแต่ในน้ำดับเดียวกันเบนเจอร์คอปก็มองว่าวารานเนี่ยก็ อาจจะมีการเปิดใจในการย้ายไปอินตอลีเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายสโมสรที่กําลังมอง วารานอยู่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นข่าวเชื่อมโยงวารานคือตอนเนี้มันหลากหลายมากนะครับในหลายทิศทางเลยฮะหลายทีมให้ความสนใจก็ต้องรออย่างเดียวนะครับในเรื่องของให้ตลาดซื้อขายดังเตะเนี่ยมันเปิดกอะน,นะครับถึงเราจะได้รับคําตอบหรือว่าน่าจะเป็นในช่วงกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปแหละเราน่าจะได้คําตอบว่ามีโอกาสย้ายมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆถ้าเกิดดูก็ตามกระแสข่าวจากดังติกเนี่ยเขาก็บอกนะว่าความตั้งใจแรกข,ของวารานเนี่ยก็คือ เขาต้องการอยู่นะฮะแต่เขาก็ต้องได้รับโอกาสด้วยนะครับเขาต้องการโอกาสสักเกมหนึ่งสองเกมแบบเพื่อเรียกจังหวะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีฟอร์มที่ดีขึ้นเองเขามั่นใจแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไม่ค่อยได้รับโอกาสแบบนั่งสำรองยาวจนตลาดเปิดเนี่ยเขาก็อาจจะมีการพิจารณาการย้ายเหมือนกันนะครับก็คือมันก็มี2เส้นทางแหละย้ายกับไม่ย้ายแต่อันดับแรกเนี่ยก็คือไม่ย้าย ขอโอกาสก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้มันก็ต้องย้ายกันออกไปมันเป็นวิธีของฟุตบอลอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับนักเตะก็อยากลงสนามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเข้าใจนะครับก็อยู่ที่เทนฮากด้วยส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ